กินกันเลยจ้ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันอังคารจ้ะเพื่อนๆเป็นเช้าวันอังคารที่แพทย์เหนื่อยมากเพราะพรุ่งนี้จะหยุดแล้ววันนี้ทำอีกวันนึงก็หยุดแล้วเหนื่อยมากดูผมยังเปียกอยู่เลยแต่ก็ม้วนไว้เพราะว่าไม่ได้เปียกภาษานะเปียกเพราะเหงื่อแต่ก็ขี้เกียจอ่ะขอสกปรกวันนึงแล้วกันวันนี้มีขอเป็นคนสุดๆขอบอกว่าเหนื่อยสุดๆแกงไตปลานะจ๊ะน้ำไตปลาที่เหลือจากวันนั้นแหละแกงอ่อมหน่อไม้อร่อยมากนี่ถ้วยนี้แล้วก็ตักไปที่ทำงานอีกถ้วยนึงเมื่อวานตักที่ทำงานทับถ้วยหนึ่งหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยววันนี้ตักไปอีกแล้วก็มีผักนี่กินกับแกงไตปลามีถั่วงอกไม่มีเส้นขนมจีนหรอกเราไม่อยากต้มเราก็กินกันนี้แหละกินกับข้าวฮะกับน้ำแล้วก็กินผักราดเหมือนกับคลุกผักสดกินอ่ะแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ต้มยะนางแกงอ่อมเผ็ดกินกับผักก็เยอะจะได้อร่อยอยากกินผักร่างกายต้องการผักสดอยากกินผักอยากกินผลไม้อร่อยเป็นไงกันบ้างสบายดีกันทุกคนมั้ยแพทไม่ค่อยสบายเหนื่อยปวดเมื่อยเนื้อตัวขยำแจวเนี่ยแจ่วนี้อร่อยนะเช้าตื่นมาไม่หิวนะคิดว่าไม่กินอะไรดีกว่าวันนี้ไม่ค่อยหิวพอไปวิ่งกลับมาท่านนั่นแหละหิวตาเหลือกอ่ะหน่อไม้หน่อไม้อยากกินทุเรียนเนาะเห็นช่วงนี้เพื่อนๆที่เมืองไทยโพสต์แต่ทุเรียนกันหน้าดูไปมุมไหนก็โพสต์แต่ทุเรียนดู YouTube ก็ทุเรียนมีแต่คนกินทุเรียนเข้ามาดู Facebookก็มีแต่ทุเรียนเลยไม่เข้าอยากจะดูอะไรเลยถ้าดูแล้วจะหิว
หน่อไม้เนี่ยนะถ้าไปต้มใส่ยะนางแล้วมันจะอร่อยกว่าต้มธรรมดานะกินคำใหญ่ๆเลยครับความอร่อยไม่มีปลาดีใครเผ็ดอันนี้อ่ะแกงไตปลาเนี่ยเผ็ดมากเผ็ดนะแต่อร่อยทีแรกอ่ะหกทีแรกทำอ่ะแล้วก็มันไม่เผ็ดก็ใส่พริกแกงใส่ไปอีกก็ใส่ไปอีกใส่ไปใส่มาเผ็ดหูอื้อเลอันนี้ก็เผ็ดอันนี้ก็เผ็ดอันนี้ก็เผ็ดเผ็ดทุกอย่างเช้ามากินแต่ของเผ็ดๆมากก็ไม่ดีนะอยากกินขนมอ่ะกินเป็นน้ำพริกเลยนะเนี่ยแกงไตปลาเนี่ยกินกับผักสดกินกับข้าวกินเป็นน้ำพริกอ่ะเพราะมันเข้มข้นแล้วก็เผ็ดมากแล้วก็ใส่ปลาทูด้วยเนี่ยก็คลุกข้าวกินวันนี้ไม่ได้กินคีนัวก็ใส่ผักใส่ผักก็เยอะ
กินกับมะเขือกินเป็นน้ำพริกไตปลาไปเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าไปให้เพื่อนที่ทำงานกินเขาจะกินกันเป็นเปล่ากินกินกันได้เปล่าเผ็ดขนาดนี้กินเป็นน้ำพริกใส่ปลาร ับรองต้องมีคนพ่นไฟแน่ถ้าไปกินที่ทำงานพอแล้วพอเลิกเผ็ดก่อนไปแวะซื้อโดนัทกินดีไหม อยากกินของหวานลืมไปได้เลยเผ็ดอร่อยคลิปนี้ไม่ต้องพูดไม่ได้พูดอะไรนอกจากเผ็ดแล้วก็เผ็ดอาจจะมีคนคอมเมนต์นะว่าพี่แพ้ไม่พูดอะไรนอกจากเผ็ดว่าเผ็ดแซ่บวันไหนที่กินอาหารเผ็ดแซ่บจะพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเผ็ดแล้วก็เผ็ดมันไม่มีอารมณ์จะพูดอะไรเนาะเพราะว่ามันเผ็ดหูอื้อไปหมดแต่มันก็อยากกินเนี่ยบ่นว่าเผ็ดแต่มันก็อยากกินอ่ะมันอร่อยอ่ะเดี๋ยวจะไปให้เพื่อนชิมก็บอกว่าแข่งกันว่าใครจะกินได้แล้วไม่บ่นว่าเผ็ดถ้าใครกินได้แล้วก็บ่นไม่บ่นว่าเผ็ดแล้วบอกอร่อยเผ็ดไม่เผ็ดแสดงว่าคนนั้นสุดยอดไปละบ๊ายบาย